ทีนี้มาถึงจุดที่แน่นอนนะทุกคนก็ติดตามสถานการณ์กันบางคนก็ติดตามว่าเข้าใจละว่านี่ก็คือโรคระบาดก็เข้าใจได้บางคนก็บอกกูว่าแล้วนะครับบางคนก็ตามหาจำเลยเลยบอกจะรับผิดชอบกันยังไงเนี่ยพบเชื้อแล้วเนี่ยจะรับผิดชอบกันยังไง พูดอย่างนี้เลยขึ้นเสียงอย่างนี้เลยโอ้ยเนาะนะครับเราก็บอกว่าคือเชื้อตัวนี้นะสิ่งที่เราและชาวโลกติดตามกันอยู่เนี่ยไปดูภาพถัดไปก็จะเห็นนะภาพแผนที่โลกอ่ะนะครับทีมงานขึ้นมาการระบาดของสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนถึงตอนนี้เนี่ยที่กองควบคุมโรคเขารายงานเมื่อวานเนี่ยผู้ติดเชื้อโอมิครอนแล้วเนี่ยกี่ประเทศอ่ะเมื่อวานนี้บอกว่า46ถ้ารวมไทยก็เป็น47ค่ะพี่หนอมรวมไทยก็ไปด้วยแล้วใช่ไหมรวมไทยนี่จะเป็น47เมื่อเช้านี้ที่อัปเดตนะก็คือติดเชื้อในประเทศเนี่ยมีประมาณ15ประเทศส่วนติดจากผู้เดินทางเข้าเนี่ยรวมถึงไทยด้วยเนี่ย32ประเทศค่ะคือดูวงกลมมันไม่ค่อยชัดนะอันนั้นวงกลมวงกลมเล็กๆใช่ไหมประเทศอะไรนะเล็กมากเลยใช่ไหมสเปนไหมคะสเปนค่ะที่มาจากสเปนใช่ไหมที่มาบ้านเราเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าเชื้อนี้มันอยู่ที่แอฟริกาใต้นู่นน่ะอยู่ปลายสุดแหลมนู่นน่ะแอฟริกาใต้นะที่พบเนี่ยเพนทวีปแอฟริกานะครับทั้งทวีปเนี่ยในแอฟริกาแล้วก็มีการระบาดกันอยู่ในพื้นที่ทวีปแอฟริกาเนี่ย15ประเทศคือ15ประเทศเนี่ยระบาดติดกันอยู่ในประเทศแล้วเกิดการระบาดแล้ว15ประเทศค่ะส่วนไอ้ที่มันออกมานอกทวีปแอฟริกาเนี่ยนะครับมาประเทศต่างๆอีก46 47ประเทศรวมถึงประเทศไทยเนี่ยนะค่ะอันนี้เป็นเชื้อนำเข้าใช่แล้วเข้ามาก็ยังไม่พบว่าระบาดถ้ามันจะระบาดนะที่นอร์เวย์เมื่อกี้ไอ้คลัสเตอร์งานคริสต์มาสใช่ใช่ค่ะงานเลี้ยงสังสรรค์นี่แหละถ้าจะระบาดก็น่าจะเป็นประเทศแรกที่นอกทวีปแอฟริกาถ้าเกิดว่ามีคลัสเตอร์ใหญ่แล้วขยายวงกว้างแล้วมันก็ระบาดแล้วเนี่ยต้องมันติดกันแล้วอ่ะตอนนั้นถูกค่ะมันติดง่ายไงใช่ใช่ใช่อ่ะนะครับดูจากภาพแผนที่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับทีนี้คนที่มาประเทศไทยของเราเมื่อวานเนี่ยตกลงว่าเป็นคนประเทศไหนอ่ะเขาบอกว่าเป็นชาวอเมริกันสัญชาติอเมริกันสัญชาติอเมริกันใช่ค่ะอายุ35ปีสัญชาติอเมริกันไม่ได้ระบุตรงนั้นนะคะพี่หนอมแต่เขาไปอยู่สเปน1ปีคือเขาเป็นสัญชาติอเมริกันแต่ไปอยู่สเปน1ปีค่ะอายุ35อาชีพเขาเป็นนักธุรกิจไม่มีโรคประจำตัวผู้ติดเชื้อไม่มีอาการอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขรายงานมากรมควบคุมโรคลำดับไปเลยค่ะก็คือเขาได้รับวัคซีนแล้วนะคะคือจอห์นสันแอนด์จอห์นสันฉีด1เข็มเท่านั้นนะคะแล้วก็คือพูดให้ฟังอย่างนี้ครับค่ะฟังว่าเขาได้รับการฉีดวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันหนึ่งเข็มใช่ไหมค่ะคือวัคซีนตัวนี้เขาฉีดเข็มเดียวใช่ใช่เข็มเดียวครบพอไม่ต้องฉีดอีกสองเข็มแต่ของท่านฉีดจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนี่คือเข็มเดียวนะคือพอพูดให้เข้าใจนะเดี๋ยวอ๋อนั่นจะได้ครับไม่ครบเดี๋ยวมันจึงติดไม่ใช่ไอ้ยี่ห้อนี้ฉีดเข็มเดียวค่ะอันนี้คุณผู้ชมจะได้ทราบด้วยเนาะก็คือวันที่28พฤศจิกายนเนี่ยมีการตรวจPCR หรือว่า RT-PCR เนี่ยแหละค่ะที่สเปนก่อนผลก็คือไม่พบเชื้อจากนั้นค่ะเขาก็ไปทานข้าวกับเพื่อนวงเล็บก็คือเพื่อนไม่มีอาการป่วยจนถึงปัจจุบันส่วนวันที่29นะคะบินจากประเทศสเปนไปที่ดูไบค่ะพักที่ดูไบ9ชั่วโมงไม่ได้พูดคุยกับใครเลยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาวันที่30นะคะพฤศจิกายนก็บินจากดูไบมากรุงเทพค่ะหลังจากลงจากเครื่องประมาณเที่ยงคืนก็ไปเก็บตัวอย่างแบบ Drive Thru นะคะที่โรงพยาบาลคู่สัญญาแล้วก็กลับเข้าโรงแรมผู้ป่วยคนนี้เข้าโครงการ Test and Go ค่ะดูไบหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือประเทศที่พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเป็นประเทศแรกๆของโลกเหมือนกันให้รู้นะว่าที่คุณไปที่ดูไบมาเนี่ยนะไปอยู่9ชั่วโมงที่นั่นก็มีเชื้อนี้ที่พบนะจ้าทีนี้ก็28อยู่สเปน29มาลงเครื่องที่ดูไบแล้วก็บินต่อมาถึง30ก็มาถึงที่กรุงเทพใช่ไหมเที่ยงคืนใช่ค่ะสุวรรณภูมินะครับแล้วก็เข้าโครงการตรวจหาเชื้อแล้วก็ test and go ตรวจพบไม่พบเชื้อก็ไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะในวันที่30พอวันที่1ไปไหนวันที่1ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าตรวจพบเชื้อโควิด19เนี่ยค่ะสายพันธุ์ที่เขาระบุออกมาคือเขาแยกสายพันธุ์นี่ไงพอไดทูนี่ใช่ไหมใช่ก็คือเขาไปคู่โรงพยาบาลคู่สัญญาก็คือเหมือนเป็นการเก็บเชื้อไว้อะหรือว่าเขาเอามาเขาพอเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยนะเขามาเสร็จปั๊บเนี่ยวันที่30เที่ยงคืนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะพอวันที่1เนี่ยได้รับแจ้งว่าพบเชื้อโควิดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างเร็วนะ
เร็วในที่นี้ก็หมายความว่าเข้ามาถึงเที่ยงคืนวันที่30อ่ะใช่ป่ะใช่ค่ะระบุวงเล็บว่าเที่ยงคืนแล้วพอวันที่1ก็30พฤศจิกาแล้วมันก็1อ่ะมันไม่มี31อ่ะเดือนพฤศจิกาใช่ป่ะใช่ค่ะนะครับเพราะงั้นเที่ยงคืนวันที่30เนี่ยแล้วก็พอวันที่1ถัดมาเนี่ยนะคำว่าเที่ยงคืนวันที่30เนี่ยแต่เขาก็กลับเข้าคือวันที่1แล้วหรือเปล่าเนี่ยต้องดูตรงนี้นะแต่ผลอาจจะออกพฤศจิกายนคือวันที่1แล้วหรือเปล่าหรือวันเที่ยงคืนวันที่30ก็เข้ามา29พอเที่ยงคืนก็เป็น30ก็30อย่างนั้นหรือเปล่าใช่แล้วพอมาถัดมาอีกวันวันที่1ธันวาคมผลก็ออกก็ผลก็ออกได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลที่ตรวจพบเชื้อค่ะโรงพยาบาลคู่สัญญาเนี่ยแหละที่เข้าระบบเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทีนี้พบเสร็จปั๊บส่งตัวอย่างเชื้อตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในวันที่3ธันวาคมค่ะผลปรากฏว่าก็แถลงข่าวเมื่อวานก็เห็นว่าตรวจซ้ำแล้วซ้ำเล่านะ 99.92% น่ะพี่ถนอมเอาให้มันแน่ใจนะตรวจให้มันแน่ใจตรวจซ้ำอ่ะใช่ค่ะจนกระทั่งพบว่าชายคนนี้ติดเชื้อครับใช่ค่ะทวนอีกทีนะไปหน้าถัดไปครับไปหน้าถัดไปนะนี่ค่ะถัดไปแล้วครับโอมิครอนเอามีดทวนอีกทีไงให้คุณผู้ชมได้ชัดๆอีกทีนะเอาไล่ตั้งแต่ตัวแรกไทม์ไลน์ไล่ลงมาเลยข้อมูลจากสบคนะฮะไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนคนแรกในไทยข้อมูลก็คือเผยแพร่เมื่อวันที่5ธันวาคมนะคะชายอายุ35ปีค่ะสัญชาติอเมริกันอยู่สเปนมา1ปีอาชีพเป็นนักธุรกิจไม่มีโรคประจำตัวติดเชื้อไม่มีอาการได้รับวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน1เข็มจากสหรัฐอเมริกาผู้สัมผัสทั้งหมดคืออยู่ในโรงแรม17คนพนักงานในสนามบิน2คนค่ะไทม์ไลน์พฤศจิกายนนะ28ค่ะตรวจ PCR ที่สเปนผลไม่พบเชื้อไปทานข้าวกับเพื่อนไม่มีอาการป่วยจนถึงปัจจุบัน29พฤศจิกายนบินจากสเปนไปดูไบค่ะพักที่ดูไบ9ชั่วโมงไม่พูดคุยกับใครใส่หน้ากากตลอดเวลา30พฤศจิกายนบินจากดูไบมากรุงเทพลงจากเครื่องเที่ยงคืนก็ไปเก็บตัวอย่างแบบ Dive Thru ที่โรงพยาบาลคู่สัญญาและกลับเข้าโรงแรมผู้ป่วยเข้าโครงการ Test and Go ส่วนวันที่1ธันวาคมเดือนใหม่เลยนะคะได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าตรวจพบเชื้อโควิด-19 ค่ะแล้ววันที่3ธันวาคมก็ส่งตัวอย่างเชื้อตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงออกมาคือวันที่6ธันวาคมค่ะยืนยันโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช่ค่ะที่โรงพยาบาลเขาตรวจเนี่ยที่โรงพยาบาลเขาตรวจเชื้อใช่ไหมแล้วเขาพบเขาก็ส่งไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปตรวจยืนยันอีกทีนึงแสดงว่าโรงพยาบาลที่ตรวจนี่สุดยอดเหมือนกันนะใช่เขาตรวจแล้วก็เห็นผิดปกติค่ะมันมีความผิดปกติมันไม่แล้วอีกอย่างนึงประเทศที่เขาเดินทางมาด้วยสุ่มเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนเอาเชื้อนี่ไปตรวจยืนยันรีบส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจซ้ำเลยใช่ค่ะแล้วก็ได้รับการยืนยันถ้าย้อนกลับไปที่ได้เริ่มเดิมทีเชื้อตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่มีการพบเนี่ยนะครับที่คุณหมอคุซี่ของแอฟริกาใต้เนี่ยนะครับที่เขาคือแอฟริกาใต้มันก็ระบาดเหมือนกับประเทศทั่วโลกเนี่ยไอเดลต้าเนี่ยนะครับอยู่มาก็มาเจอผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับป่วยมีอาการคันเนื้อคันมีการปวดเมื่อยปวดไม่ตัวใช่ไหมปวดไม่ตัวก่อนไอก็ไม่ไอจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็รู้รสเอาทำไมไม่เหมือนกับคนอื่นที่เขาไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้รสเนี่ยนะไอทำไมคนนี้มันเป็นแค่นี้อ่ะแต่ตรวจแล้วคือมีเชื้อโควิดแต่ทำไมอาการมันไม่เหมือนทั่วไปเขาก็ตรวจสงสัยน่าตรวจแล้วก็ตรวจคนที่บ้านเขาด้วยเอาเหมือนกันหมดเลยค่ะนะครับก็ปรากฏว่าก็รายงานไปที่องค์การอนามัยโลกณวันนี้คือเชื้อตัวใหม่ค่ะทีนี้เนี่ยถ้ามองในมิติของผมเนี่ยนะมิติแรกคือ28พฤศจิกายนเนี่ยก็ไปกินข้าวกับเพื่อนไอ้ที่บอกว่าเชื้อตัวนี้ติดง่ายใช่ไหมติดง่ายเดี๋ยวเราไล่ต่อไปแล้วจะติดง่ายเนี่ยแต่ว่าเขาไปกินข้าวกับเพื่อนวันนี้เพื่อนของเขานี่ยังไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะเขาบอกว่าไม่มีอาการป่วยเลยนะใช่ค่ะจนถึงปัจจุบันอันนี้ตั้งข้อสังเกตไว้นะเพื่อนเขายังไม่ป่วยเลยข้อที่สองก็คือว่ามันจะเป็นคนคนนี้คนป่วยรายนี้จะเป็นคนทดลองของคนของประเทศไทยเป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ต้องไปขอเชื้อจากไหนมาตรวจเลยมาให้ตรวจเลยก็คือเจอในไทยความเสี่ยงใช่ไหมค่ะเราต้องแลกออกกับความแต่มันเป็นความโชคดีว่าเราไม่ต้องไปตามประกาศหาตัวเหมือนกับที่จากแอฟริกา300กว่าคนใช่นี่มาปั๊บเนี่ยนะตรวจแรกไม่เจอแล้วก็
จนลุกขึ้นเจอแล้วก็เอาไปตรวจยังไม่ทันไปเป็นพันไปทางไหนเลยเนี่ยนะเออนี่เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งเพราะงั้นเราจะได้เชื้อได้ตัวอย่างเชื้อที่ดีที่สุดเลยว่าตกลงว่าไอ้เชื้อตัวนี้มันเป็นยังไงความรุนแรงมันเป็นอย่างไรผมก็เลยมองในแง่ดีว่ามันเอาหน้ามันโชคร้ายนั่นแหละที่มาติดแต่ว่ามองว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีว่าจะได้ศึกษาไงจะได้ศึกษามันเสียค่ะโดยหมอไทยผู้เชี่ยวชาญของคนไทยเนี่ยเพราะว่าถึงตอนนี้เนี่ยที่คุณหมอเขาแถลงเมื่อวานนี่เขาบอกว่าไงความรุนแรงของเชื้อตัวนี้ก็คือสามารถติดได้เร็วแต่เขาไม่ค่อยแสดงอาการมากนะคะเดี๋ยวภาพถัดไปนะถ้าปรับไปนะเชื้อโควิดกลายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยนะที่คุณหมอเขาแถลงเมื่อวานเนี่ยนะระบาดได้เร็วระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา 2-5 เท่าค่ะที่ผ่านมาก็ทั้งเดลต้าแล้วพูดเอาเดลต้าเป็นหลักนะหลายเชื้อแหละได้เร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา 2-5 เท่าค่ะผู้ติดเชื้อโอไมครอนส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยคล้ายโรคไข้หวัดผู้ติดเชื้อในต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ต้องเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลเหมือนอาการเขาดูแลที่บ้านได้ถนอมไม่ได้มีอาการหนักแล้วก็ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโอไมครอนเสียชีวิตครับอันนี้อัปเดตเลยนะข้อมูลอัปเดตเมื่อวานนี้เลยทั้งหมดนี้ดีหมดเลยนะดีกว่าเดลต้านะเดลต้าเนี่ยติดเชื้ออาการหนักรักษาตัวโรงพยาบาลเตียงเต็มเหลืองเขียวเขียวเหลืองแดงเต็มหมดเลยนะแป๊บเดียวก็ลงปอดเลยแล้วก็เสียชีวิตนะใช่ค่ะทีนี้พอตัวนี้เหมือนไข้หวัดธรรมดาติดเชื้อเร็วแต่เหมือนไข้หวัดธรรมดาค่ะนะครับแล้วก็ยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตมันน่าจะดีกว่าเดลต้าแน่ๆแหละแต่ว่าถ้ามาระบาดใหม่เนี่ยมันก็ไม่ดีตรงนี้แหละก็ต้องศึกษาดูมาตรการป้องกันค่ะฉีดวัคซีนโควิดให้ครอบคลุมมากที่สุดใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคลที่เข้มงวดเช่นนี่แหละค่ะสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างและก็วูก้าค่ะพี่น้องวูก้าก็คือวัคซีน Universal Prevention C ก็ลืมแล้วทีเนี้ยโควิดฟรีเซตติ้ง A คืออะไรกันลืมภาษาอังกฤษก็แปลว่าป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาลมันหลายมาตรการจริงๆคุณผู้ชมค่ะพิมพ์เข้ามาได้นะหมดเลยต่อไปค่ะพี่น้อมยกระดับเฝ้าระวังช่องทางเข้าออกประเทศสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้สำคัญฝากด้วยคุณผู้ชมค่ะตามแนวชายแดนนี่ก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันนะเตือนการท่องเที่ยวหน่อยในประเภทอยากได้นักท่องเที่ยวมาเยอะๆพอเขาสร้างมาตรการแบบไปยกเลิกมาตรการป้องกันเนี่ยนะให้รู้เลยว่าเห็นไหมแล้วยังสำคัญนะใจเย็นใจเย็นนะตรวจให้มันเข้มข้นนะอย่าตรวจแล้วก็ปล่อยออกมาง่ายๆความเสี่ยงนี่ขนาดเข้มขนาดนี้ยังหลุดออกมาได้เลยเห็นไหมค่ะการท่องเที่ยวจะว่าไงที่ท่านได้ชอบเสนอว่ายกเลิกโน้นยกเลิกนี้อำนวยความสะดวกกันอย่างเต็มที่ตอนนี้ต้องเข้มท้ายที่สุดแล้วเป็นไงล่ะค่ะทำการสุ่มตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโควิดที่เป็นกลุ่มก้อนส่งตัวอย่างเชื้อที่พบจากผู้เดินทางหรือรายที่น่าสงสัยไปตรวจหาสายพันธุ์โอไมครอนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะนี่คือมาตรการป้องกันสหรัฐอเมริกาเตรียมบังคับผู้โดยสารทุกชาติแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบแม้ฉีดวัคซีนแล้วนอร์เวย์อย่างที่บอกไปจ้าส่วนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โควิดเนี่ยนะครับค่ะก็เราก็เห็นว่าก็ดีนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคนี่เขาก็ทำอย่างเข้มข้นนะระบุให้เห็นเลยนะคะว่าตอนนี้กรุงเทพเป็นยังไงภูมิภาคเป็นยังไงแล้วก็ภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยเป็นยังไงนะคะครับค่ะให้เป็นเห็นคุณผู้ชมเห็นในภาพรวมนะคะ